อาเมนขอบพระคุณสรรเสริญพระเยซูเจ้านะครับมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับในเช้าวันนี้ซึ่งพี่น้องทั้งหลายมาชุมนุมกันต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งคริสตจักรของพระเจ้าในกรุงเทพและคริสตจักรหลายแห่งในต่างจังหวัดก็เริ่มมีการเปิดประชุมในห้องประชุมเป็นครั้งแรกระหว่างช่วงโควิดที่ผ่านมาแน่นอนต่างจังหวัดก็มีหลายแห่งเปิดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสรรเสริญพระเยซูเจ้านะผมอยากจะมาหนุนใจอ่านข้อพระคัมภีร์คือพระบัญญัติบทที่12นะข้อ5จนถึงข้อ8นะครับในพระคัมภีร์เนี่ย4ข้อนี้นะครับผมอยากจะพูดเนี่ยมีอยู่7ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1นะพี่น้องแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกจากแต่ละเผ่าของพวกท่านสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกแล้ววรรคท้ายบอกว่าและท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าพระองค์ที่นั่นสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกในพันธสัญญาเดิมหนึ่งเดียวก็คือที่กรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มเป็นฐานหนึ่งเดียวเท่านั้นฐานแห่งความเป็นหนึ่งซึ่งพลไพ่ทั้งหมดต้องไปเฝ้าพระองค์ที่นั่นพี่น้องทั้งหลายนะไม่ว่าบ้านของชาวอิสราเอลในเวลานั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับเขาก็ต้องเดินทางมาจากภาคเหนือที่ไกลๆนะก็ต้องเดินทางมาเพราะเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ทางภาคใต้นะครับโอ้พระเยซูเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะพลไพ่ของพระองค์ก็ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะไกลแค่ไหนเขาก็ไปนะครับนี่คือความรักของพลไพ่ที่มีต่อพระเจ้าและเพราะเหตุครับความนอบน้อมที่มีต่อพระบัญชาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยวันนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นนะครับเราไม่มีข้ออ้างว่าเดินทางมาประชุมลำบากไกลนะครับในเมื่อพระเจ้าของเราพระเยซูเนี่ยทรงรักเราอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเสด็จจากสวรรค์ลงมาบนแผ่นดินโลกอันนี้ไกลแค่ไหนฮะไกลจนไม่อาจจะบรรยายได้เลยว่าไกลแค่ไหนเพราะเหตุความรักและความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ได้มาถึงเราทั้งหลายกระทั่งพรีชีพเพื่อเราบนกางเขนเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณพระเมตตาและความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อพระองค์รักเราเช่นนี้เนี่ยวันนี้เราได้รับความรอดแล้วพระองค์บัญชาเราว่าจำต้องมาหักขนมปังดื่มจาจอกเพื่อรำลึกถึงพระเยซูและนมัสการพระเจ้าพระบิดาของเราฉะนั้นเราจึงควรต้องพึ่งพิงพระคุณของพระเจ้าที่จะมาถ้าเรารักพระเจ้านะเราก็จะไม่มีข้ออ้างไม่มีเหตุผลว่าเรามาไม่ได้พี่น้องนะข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับมีครอบครัวหนึ่งนะเขาหันจากคณะนิกายเข้าสู่การฟื้นฟูโดยที่เขาก็ประชุมหักขนมปังที่บ้านเลยฮะได้รับยูทูบจากเราเขาก็หักขนมปังที่บ้านเองเลยครับไม่มีใครบอกไม่มีใครเรียกเขาก็ทำตามแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมก็รู้ว่ามีพี่น้องผู้นี้ผมก็ติดต่อไปนะครับว่าเออพี่น้องหลังจากโควิดแล้วพี่น้องจะไปประชุมที่ไหนล่ะครับเขาก็บอกว่าจะไปประชุมที่โคราชไงฮะเพราะว่าเขาอยู่จังหวัดโคราชนะผมว่าบ้านของคุณห่างจากห้องประชุมโคราชกี่กิโลเขาบอก100กิโลนะเห็นไหมฮะเขามีใจมากเลยขณะหันจากคณะนิกายนะจิตใจเขาเนี่ยก็รักพระเจ้าไกลแค่ไหนเขาก็ไม่เป็นปัญหาเขาผมก็ได้ยินว่าตอนนี้เนี่ยเขามาประชุมโคราชเนี่ย2สัปดาห์แล้วนะครับสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเป็นแบบอย่างของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในกรุงเทพนะบ้านเราไม่ได้ไกลถึง100กิโลนะครับเอเมนและเราก็เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าทุกคนเรารักพระองค์ความไกลไม่เป็นปัญหาให้กับเราเราต้องรีบลุกขึ้นมาแสวงหาพระเจ้ามาร่วมกันนมัสการพระองค์นี่คือประการที่1นะประการที่2เนี่ยก็คือเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยที่นี่เป็นที่ตั้งพระนามของพระองค์เรามาชุมนุมกันเข้าสู่ในนามของพระองค์2 3คนชุมนุมที่ไหนในนามของเราเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นพระองค์จะสถิตอยู่พิเศษเป็นการรับสุขของเราเพราะฉะนั้นเราจำต้องมาแล้วก็ประการที่3นะที่นี่คือที่ประทับของพระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยที่ประทับของพระเจ้าคือพระวิหารเป็นวัตถุแต่วันนี้เนี่ยคริสตจักรคือที่ประทับของพระเจ้าในแง่ของกลุ่มชนนะเพราะฉะนั้นคริสตจักรมาชุมนุมกันพระเจ้าไม่เพียงแต่สถิตพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่เลยครับเอเมนเพราะฉะนั้นสมควรที่เราเป็นลูกของพระเจ้าจำต้องมานะการคำว่าที่ประทับก็คือเราต้องอยู่ในวิญญาณวิญญาณเป็นที่ประทับของพระเจ้าเราต้องมาอย่างคริสตจักรคริสตจักรก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าอาเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าต่อไปประการที่4นะและท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาสัตว์บูชาและถวาย1ใน10ที่นั่นนะฮะตรงนี้เนี่ยมีแท่นบูชาแท่นบูชาก็คือการเขนนะเราจำต้องผ่านการเขนเอเมนความที่เราบอกว่าไกลมาไม่ได้เอเมนเพราะว่าเราไม่ยอมผ่านการเขนถ้าเรายินดีผ่านการเขนเนี่ยก็จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราเราจะรีบลุกขึ้นมาแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระองค์เลยนะครับ
สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านะฮะอาเมนนี่คือประการที่4นะแล้วก็ประการที่5นะครับท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักของพระเยโฮวาพร้อมกับครอบครัวของท่านเราต้องมาชุมนุมกันไม่เพียงแต่เรามาชุมนุมกันทั้งครอบครัวต้องหนุนใจต้องนำพาทั้งครอบครัวมาร่วมชุมนุมกันชุมนุมกันทำอะไรฮะมาร่วมรับประทานหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็บอกว่าการประชุมหักขนมปังก็คือช่วงท้ายเนี่ยที่เรามีการนมัสการพระบิดาก็คือถวายพระคริสต์แด่พระเจ้าพระบิดาพระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นเครื่องบูชานานาประการแต่โดยเฉพาะเครื่องบูชาสันติสุขเครื่องบูชาสันติสุขนี้ก็คือพระเจ้ามนุษย์สันติสุขร่วมกันพระเจ้ามนุษย์รับสุขร่วมกันถ้าเรามาร่วมประชุมหักขนมปังเราก็สามารถรับสุขจากเครื่องบูชาแห่งสันติสุขตรงนี้เนี่ยมีอาหารฝ่ายสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์เราไม่เพียงแต่กินจากขนมปังดื่มจากจอแห่งพระพรเราจะมารับสุขเครื่องบูชาก็คือพระคริสต์ของเราเราทุกคนต่างก็มาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเครื่องบูชานี้เราก็มารับสุขซึ่งกันและกันถ้าคุณอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรับสุขเครื่องบูชาร่วมกับพี่น้องทั้งหลายเอเมนขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราจำต้องมานะครับนี่คือประการที่5นะแล้วก็ประการที่6เนี่ยแล้วก็บรรดากิจการซึ่งท่านได้กระทำนั้นพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านทั้งหลายฮาเลลูยาพระองค์จะมีการอวยพรพี่น้องศิลป์ทั้งหลายนะเราต้องเชื่อถึงการอวยพรของพระเจ้าต้นกำเนิดแห่งพระพรทั้งหมดนั้นอยู่ที่พระเจ้าเอเมนถ้าพระเจ้าเมตตาเราเอเมนเราเป็นผู้ที่คู่ควรกับพระเจ้าเรากระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงชอบพระทัยเราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็ทำให้พระพรของพระเจ้าสามารถหลั่งไหลมาหาเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดพระบัญชาของพระเจ้าเอเมนเราต้องตอบสนองพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องรักพระเจ้าเราต้องมาเฝ้าพระองค์พระพรทั้งหลายของพระองค์ก็จะหลั่งไหลมาหาเราแล้วก็ประการสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยข้อ8นะท่านทั้งหลายต้องไม่กระทำสิ่งสารพัดตามที่เรากระทำกันอยู่ทุกวันนี้คือทุกคนต่างทำในสายตาของตนเองเห็นว่าถูกต้องคือว่าเราอย่าได้ทำอะไรตามสายตาของเราเห็นดีเห็นชอบของเราหรือตามอำเภอใจของเราเราเป็นลูกของพระเจ้านะเราไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจตามอำเภอใจก็คือตามเนื้อหนังนะพูดง่ายๆนะเราไม่สามารถดำเนินอยู่ในเนื้อหนังเราต้องดำเนินในวิญญาณผสมกลมกลืนนะพระเจ้าก็จะสถิตและทรงอวยพรเราทั้งหลายเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นพลไพ่ฮาเลลูยาเป็นพลไพ่ที่ผาสุกอย่างแท้จริงขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านและก็ตระหนักและรีบๆนะพึ่งพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดปล่อยเรากลับบ้านของพระเจ้าพระบิดาของเราช่วงโควิดที่ผ่านมาเราให้ประชุมที่บ้านนั่นเป็นเหตุจำเป็นนะก็เป็นประสบการณ์อีกแง่มุมหนึ่งนะเอเมนขอบคุณพระเจ้าตอนนี้นะเราก็ถึงเวลาแล้ว50กว่าวันแล้วที่ไม่มีใครติดโควิดในประเทศไทยนะภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จงมีใจกล้านะกลับมาร่วมรับสุขกับพี่น้องนะสร้างความเคยชินในการประชุมนะที่เราเคยประชุมกันนั้นนะเอเมนขอคุณพระเจ้าแต่แน่นอนนะพี่น้องสูงอายุพี่น้องที่เจ็บป่วยเนี่ยท่านก็อยู่ในบ้านก่อนนะดู YouTube ไปก่อนหรือว่าใช้ไลน์เข้าไลน์ร่วมประชุมกับเราไปก่อนก็ได้ครับแม้ว่าเรามาประชุมในห้องประชุมก็ยังมี YouTube ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนและจากนั้นเรายังมีการถ่ายทอดทางไลน์ก็คือหมายว่าแต่ละเขตเนี่ยเขาสามารถมีไลน์ส่งไลน์ออกไปบรรยากาศในการประชุมสามารถส่งไลน์ออกไปให้พี่น้องที่ไม่สะดวกจริงๆนะสามารถเข้าไลน์แล้วก็ร่วมกับพี่น้องทั้งหลายเอเมนขอให้เราทั้งหลายได้รับพระคุณพระพรเอเมนขอบคุณพระเจ้านะก็ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ความรักของพระเจ้าและการสามัคคีธรรมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าเรามาร่วมกันร้องบทเพลงที่176อาเมน176อาเมนในงานเลี้ยงความรักอัศจรรย์จอกขนมปังวางเรียงกันหมายสำคัญนั้นถ้าแบ่งปันอิ่มหนำล้ำเลิศในองค์ท่านข้าขอบคุณสำหรับจอกนั้นจอแห่งพระพรทรงประทานจอกความรอดสมบูรณ์นิรันดร์ทรงเตรียมโดยโลหิตองค์ท่านในงานเลี้ยงความรักอาชา
ี่คือส่วนของเราเป็นนี้เอเมนขอพระพรเปลี่ยนล้นศักดิ์ศรีเอเมนในจอซึ่งพระเจ้าจัดไว้ให้ลิ้มรสสวรรค์อัมภัยเพราะความรักดื่มจอกความสุขพระองค์ข้าล้ำลึกมิโยชน์วิญญาณดื่มรับส่งผลงานโคลักโคทาแห่งองค์ท่านงานเลี้ยงความรักอัศจรรย์เอเมนขนมปังวางเตรียมกันเอเมนหมายสำคัญนะข้าแบ่งปันเอเมนดื่มดำล้ำลึกในองค์ท่านพี่น้องชาติทั้งหลายเรามาร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอเมนสรรเสริญพระองค์เป็นจอกพระพรของเราเอเมน
นิรันดร์ของเราเอเมนโอ้พระเยซูเอเมนองค์ไทยเราในความรักของพระองค์เอเมนโอ้นี่พระองค์เป็นส่วนของเราแล้วเอเมนโอ้พระเยซูเอเมนพระองค์เป็นพระพรของเราเอเมนใช่พระเยซูพวกเราสรรเสริญพระองค์เอเมนพระองค์ทรงตายแทนเราเอเมนรำพระโลหิตให้แก่เราเอเมนให้เราสามารถได้รับพระคุณของพระองค์เอเมนได้รับชีวิตนิรันดร์ของพระองค์เอเมนวันนี้พวกเราเป็นพระกายของพระองค์อยู่ในวิญญาณของเราเอเมนมาเลื่อนเชิญตัวของพระองค์เอเมนโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนโอ้ขนมปังนี้เอเมนโอ้เล็งถึงพระกายของพระองค์เอเมนโอ้เป็นพระกายเดียวเอเมนโอ้เราทั้งหลายอยู่ในพระกายเดียวนี้เอเมนโอ้ไม่อาจแบ่งแยกแตกแยกกันเอเมนโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนโอ้จอกนี้คือโลหิตแห่งคำสัญญาไมตรีใหม่เอเมนโอ้ซึ่งได้เทออกเพื่อไถ่โทษบาปเราทั้งหลายเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนโอ้จอกและขนมปังเอเมนโอ้เป็นส่วนของเราเป็นนี้เอเมนโอ้พระคริสต์เป็นของท่านทั้งหลายเอเมนโอ้และเป็นของเราทั้งหลายเอเมนขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนได้พระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณสรรเสริญพระเยซูเจ้าเอเมนมาร่วมงานเลี้ยงความรักอัศจรรย์ของพระองค์เอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าที่ทรงรักเราเอเมนทรงรักจากสวรรค์มายังแผ่นดินโลกเอเมนและกำลังมรณาเพื่อเราทั้งหลายเอเมนตามพระโลหิตของพระองค์เอเมนและทำหน้าเราทั้งหลายเอเมนโอ้พระเยซูเจ้าเอเมนเราทั้งหลายได้รับความรอดเอเมนสามารถมีส่วนในจองแห่งพระพรอาเมนขอบคุณพระเยซูเจ้าอาเมนพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เอเมนมาถึงเราทั้งหลายเอเมนเราจะรับสู่พระพรนี้สืบๆไปเอเมนใช่เรารับพระพรนี้สืบๆไปโอ้พระโลหิตของพระองค์ทรงประเสริฐและหลั่งไหลโอ้ชำระบาปกล้าสิ้นสลายโอ้ทรงตั้งพันธสัญญาใหม่คนได้ข้าได้พระพรยิ่งใหญ่อาเมนชาติโรสุงเป็นงานเลี้ยงของเราเอเมนวันนี้เรามากินและดื่มกันโอ้สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเอเมนเรามาร้องบทเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบทเพลงที่2นะครับ187บทเพลงที่187อาเมนเพื่อขนมปังและจอกนี้พระบุตรถ่อมตนด้วยยินดีพระคุณดังฝนโปรยเปรมปรีพระองค์เราขอบพระคุณเอเมนพระองค์ทรง
เสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระองค์ทรงรักเมตตาเราทั้งหลายโอ้ได้ตรัสสั่งเราทั้งหลายโอ้จงทำเช่นนี้กว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกโอ้เราทั้งหลายอยู่ณที่นี่โอ้ร่วมผัดขนมปังและดื่มจอกแห่งพระพรนี้ขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์เอเมนขอพระองค์ทรงรักเมตตาเอเมนนำข้าคิดถึงบ้านเมืองฟ้าเอเมนทำเช่นนี้กว่าเราจะมาเอเมนพระองค์เราขอพระคุณเอเมนได้ข้าดื่มจอกจนโรคมาเอเมนสำแดงพระพรครบนานาพี่น้องที่รักทั้งหลายเรามาร้องข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8นะครับอาเมนอาเมนสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของเรา Amen. นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องทั้งหลายร่วมร้องบทเพลงที่8อาเมนบทเพลงที่8อาเมนโอ้พระบิดาเจ้าแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งทั้งหลายเราร่วมสักการอยู่ในวิญญาณโดยวิญญาณเทิดถวายอาเมนอาเมนYeah.
มนโออาบาพระบิดาเอเมนโออาบาพระบิดาโออาบาพระบิดาสรรเสริญอับบาพระบิดาของเราเอเมนโอพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิญญาณเอเมนโอเราทั้งหลายร่วมสักการเอเมนโอสรรเสริญอับบาพระบิดาของเราเอเมนใช่เราร่วมสักการอยู่ในวิญญาณของเราเอเมนโอโดยวิญญาณเทอถวายเอเมนโออับบาพระบิดาเอเมนเราเป็นบุตรทั้งหลายของพระองค์มีชีวิตเดียวกันกับพระองค์สารเสริญพระองค์เอเมนสารเสริญพระวิญญาณพระบิดาเอเมนสารเสริญทรงเป็นวิญญาณเอเมนเราร่วมสักการอยู่ในวิญญาณเอเมนใช้พระนามโดยวิญญาณเอเมนใช่สรรเสริญอับบาพระบิดาเอเมนให้เรามีวิญญาณเอเมนวันนี้พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนะเอเมนอาศัยอยู่ในวิญญาณของเราเอเมนเรามานมัสการไงในวิญญาณและในความสัตย์จริงเอเมนอับบาพระบิดาของเราเอเมนขอบคุณอับบาพระบิดาเอเมนอาเมนควรได้รับการสรรเสริญสืบสืบไปเอเมนอาเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายอาเมนพวกเรามาอ่านอธิษฐานกับคุณข้างๆข้อที่1พร้อมกันนะครับเอเมนอธิษฐานอาเมนโอ้พระบิดาเจ้าแห่งวิญญาณเอเมนพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณเอเมนพระบิดาเจ้าแห่งวิญญาณอาเมนพระองค์ศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งทั้งหลายพระองค์ศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งทั้งหลายเอเมนเป็นพระวิญญาณที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เอเมนเหนือสิ่งทั้งหลายเราทั้งหลายร่วมสักการอยู่ในวิญญาณเอเมนใช่เราทั้งหลายร่วมสักการอยู่ในวิญญาณการพระเจ้าในวิญญาณของเราเอเมนใช่โดยวิญญาณเพื่อถวายเอเมนโดยวิญญาณเพื่อถวายเอเมนเอเมนโออับบาพระบิดาโออับบาพระบิดาโออับบาพระบิดาขอบคุณพระเจ้าเรามาร้องข้อหนึ่งแล้วก็ข้อ7ข้อ8นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ1ข้อ7ข้อ8พระเจ้าการประชุมหักขนมปังและลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาก็ยุติแต่เพียงนี้ขอพระคุณพระเจ้าวันนี้เช้าวันนี้เป็นการประชุมหักขนมปังที่เรากลับมาสู่ภาวะปกติที่เข้าสู่การประชุมในที่ประชุมนะครับเป็นครั้งแรกก็หวังว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรพี่น้องวิสุทธิชนทั้งหลายมาประชุมกันอย่างมั่นคงต่อเนื่องเอเมนมีแต่จะเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเอเมนขอพระคุณพระเจ้าเรื่องที่จะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบก็คือการประชุมพิเศษปีนี้นะครับจะเป็นวันที่15กับวันที่16วันเสาร์กับวันองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเดือนหน้าสิงหาคมนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรให้พี่น้องวิสุทธิชนทั้งหลายสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทางออนไลน์พี่น้องสามารถเชิญทุกคนเข้ามาร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสำหรับการประชุมพิเศษที่จะมาถึงนะครับขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอาเมน